เดี๋ยวที่น้องนิวๆจะเต้นให้พวกเขาดูเนี่ยคือจะเป็นยังไงบ้างคะจริงๆแล้วท่าประจำตัวของนิวๆที่ได้แชมป์มาคนอื่นเวลาเจอหน้าหรือว่าในไลฟ์สดเนี่ยเขาจะบอกว่านิวๆเต้นท่านี้ให้ดูหน่อยก็คือมันจะมีอยู่5ท่านะคะเป็นแบบท่าซิกเนเจอร์ของนิวๆนะคะมีท่าปลาหลังคาบ้านผัวเก่าค่ะปลาหลังคาบ้านผัวเก่าอันนี้ท่าแรกนะคะก็จะเป็นประมาณนี้ท่าที่2ท่าสับมะละกอค่ะสับมะละกอสับมะละกออย่างนี้ค่ะมันสับตรงนี้ให้สักจานได้ไหมตามแกให้ทีแล้วแจงสับมะละกอให้ไม่ตามผมว่าไม่ต้องดีกว่าผมเกรงใจนิวเอลเด้งเดี๋ยวแจงเด้งเขาจะมาอันที่3ค่ะท่าควิกค่ะควิกอะไรนะควิกท่าควิกคืออะไรควิกไฮควิกอันนี้คือเรียกควิกควิกอ๋อนี่จะเร็วเร็วค่ะท่าที่ท่าที่เท่าไหร่วะเนี่ยสมองไปแล้วท่าที่4ค่ะเด้งสถานลมค่ะเด้งสถานลมใช่ค่ะก็เหมือนคล้ายๆในรถแห่ค่ะที่เขาเด้งประมาณนี้ค่ะแต่ว่าใส่ส้นสูงจะไม่ค่อยถนัดแบบ1 2 3นี่นี่ยืนตาด้วยยืนหนึ่งท่าสุดท้ายตีปิงปองค่ะตีปิงปองยังไงมีด้วยหรอตีปิงปองเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยมันมีขึ้นมีลงไว้นะมีเคิร์ฟนะเฮ้ยเขามีไม้เนี่ยสนใจลูกปิงปองบ้างไหมฮะโอเค5ท่านี้เต้นให้ดูเลยดีกว่าเอาลองดูมิวสิกบาร์นี่เป็นท่าแรกนะฮะเอาแล้วจ้องเลยดีเอ้ยเอาแล้วดีควิกนะเมื่อกี้นี่ควิกเฮ้ยไปนี่เลยค่ะไปเลยไปไอ้ตัวนั้นเยอะแยะไอ้ตัวนั้นเยอะแยะดีตัวนั้นเยอะแยะไปสมาร์ทโฟนไปไปไปดีเอ้ยเฮ้ยคนแรกเลยค่ะคนแรกค่ะดีโอ้โหอันนี้ไม่รู้ว่าท่าอะไรละจำไม่ได้ละเต็มเฟซชิลไปหมดแล้วคือไม่ได้คุยโชว์นิวๆนะโคโยตี้เนี่ยการเป็นโคโยตี้เนี่ยมันจะต้องมีท่าและหลักสูตรแล้วแบบดึงดูดสายตาคนดูสุภาพสตรีท่านนี้ครับสุภาพสตรีท่านนี้คุณอาจจะมองครับคือนักแสดงและเรียกเสียงหัวเราะครับจริงๆแล้วครับการเต้นเซ็กซี่โคโยตี้นี่เขาเป็นมาก่อนที่เป็นเล่นจริงเมื่อไหร่เมื่อไหร่เมื่อไหร่รองเท้าจะใส่ได้อีกงานนั้นเนี่ยกว่ามันจะเอาออกผมบอกเลยคุณผู้ชมที่กำลังนั่งชมอยู่สุภาพบุรุษนะยังมีอารมณ์นะอ๋อเวลาคือถ้าเป็นโคโยตี้เขาต้องประชันกันถูกไหมใช่ครับทีมงานครับขอรถกระบะเลยครับมานะครับหนึ่งสองสามไม่ละนี่ได้นี่ได้ขยายต้นแคคตัสมาพี่เหลือพี่เขาไม่ใช่ต้นแคคตัสหรอกไม่เหมือนกันแคคตัสอะไรล่ะบ้าหรือเปล่าเนี่ยไม่รู้โจทย์เพลงนะแล้วแต่เลยจะเปิดยังไงก็ปรับเอาตามที่คุณถนัดเลยพร้อมไหมครับพร้อมค่ะดนตรีมิวสิกบาร์เฮ้ยเฮ้ยไปไปเต้นขาวดีชอบเข้ามาแล้วมันก็ออกไปเลยเมื่อกี้แจงมาแล้วมันก็ออกไปเลยแล้วเมื่อกี้มันมีที่ขึ้นเยอะแยะคุณไปขึ้นอะไรแบ
แล้วคุณขึ้นยากมากเลยอะไรท่าไม่เอ้าสเต็ปมันก็ต้องออกไปคนเราอ่ะคุณอยู่ๆจะไปยืนเต้นมันไม่มีเสน่ห์นะคนขึ้นไปอยู่ขึ้นไปอย่างเงี้ยมันยืนธรรมดาแล้วก็เต้นเลยอย่างเงี้ยแล้วมันต้องให้มันสมูทตั้งแต่ขึ้นไปเลยก็คือได้เห็นลีลาการเต้นของคุณแจ๊ดกันไปแล้วไม่ธรรมดาจริงๆครับเรามาดูลีลาการเต้นของคุณนิกกี้กันบ้างบอกเลยครับว่าไม่เป็นสองรองใครแน่นอนนี่พี่มาฮอตไปมาฮอตไปนี่นี่พี่มาฮอตนิกกี้รายการไม่ได้ออกตีสามตีสี่นะบ้าเนี่ยพี่บอลมาที่มาเบิร์ตตุ๊กโอ้โหแล้วถามว่าเองไปเต้นอ่ะเองสู้เขาได้เหรอถ้าเปิดตัวก็จบแล้วชีวิตถ้าเปิดปุ๊บพูดตรงงัดจะว่าจะเอาลงมาถ้าคนแรกบอลจริงเชียร์เอาปรบมือกับพี่ตุ๊กกี้แล้วก็น้องนิวๆด้วยนะครับ